พลตตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามปล่อยแถวรถวิทยุนะครับที่เป็นของสายตรวจในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ระหว่างวันที่2-4ถึง4พฤศจิกายนทั้งสิน้น31คันใช้กำลังพลต่อวัน179ในาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดทั้งวันจนจบการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจที่กองบังคับการปราบปรามมอบหมายจากสำนักงานตํารวจแห่งชาติ4ี่ภารกิจซึ่งก็ประกอบไปด้วยการจัดกำลังพลพร้อมรถวิทยุสายตรวจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงแรมที่พักของบุคคลสำคัญรถวิทยุสายตรวจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรณโรงแรมโนเวเทลเมืองทองธานีและรถ ปฏิบัติการพิเศษด้านการข่าวรวมไปถึงการจัดชุดสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ด้วยด้านพลตรวจตรีเจรพบเน้นย้ำความสำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับเนื่องจากว่ามีผู้นำประเทศและคู่เจรจาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากก็ถือเป็นภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายขอให้กำลังพลทุกคนมีความภาคภูมิใจดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ด้วยครับ